สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เปิ้ลพามาเที่ยวที่ทาละวองกันนะคะตอนนี้เปิ้ลอยู่ที่ทาละวองสเตชันนะคะอันนี้หน้าสดนิดนึงนะคือวันหยุดเนาะไม่ต้องแต่งหน้าเยอะค่ะมาดูกันนะคะอันนี้ก็คือนอกจากมีสเตชันนะคะคือมีเมโทรด้วยเมโทรเนี่ยก็คือจะสามารถขึ้นจากตรงนี้เลยนะคะตรงไปไทยทาวได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จอีกประมาณ2ปีอะค่ะก็เดี๋ยวเปิ้ลจะพาไปดูโครงการนะคะเป็น Northern West Village นะคะก็คือเหมือน South Village นะคะคือผู้ที่เป็นดรอปเปอร์ก็คือเดย์คอปนะคะเดี๋ยวมันจะพาไปดูใช่จริงๆนะคะคือสามารถนับก้าวได้เดี๋ยวมันจะนับก้าวดูว่าจากตกสเตชันทาราวงเนี่ยค่ะสามารถข้ามถนนไปนะคะมันว่าน่าจะไม่19นะข้ามไปถึงก็จะถึงโครงการได้เลยค่ะมันจะพาไปดูแล้วมันปิดกล้องนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราอยู่บนฟุตบาทนะคะกำลังจะข้ามไปที่โครงการนะคุณเห็นโครงการนั้นไหมเพื่อนๆเห็นไหมทาราวงเห็นไหมทาราวงของวินเลจเนี่ยโครงการเนี่ยยาวมากเดี๋ยวเพื่อนให้ดูเป็นออฟแพนนะคะจะเสร็จประมาณ 2-3 ปีน่าจะ3ปีได้ค่ะที่คุยกับเดเวลลอปเปอร์นะเดี๋ยวเพื่อนจะข้ามหน่อยให้ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15คือขาสั้นไงเลยต้อง959เนี่ยค่ะถึงแล้วถึงทาราวองวิลเลจแล้วสวยงามอลังการที่เปิ้ลรู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเปิ้ลอยู่ทางเซาท์วิลเลจไงแต่นี่มันเป็นนอร์ทเวสต์วิลเลจคือสร้างมามันจะประมาณคล้ายๆกันเลยอ่ะเนี่ยค่ะดูสุดนู่นเลยนะคะโครงการข้างล่างก็จะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะตามภาพนี่เลยตอนนี้โครงการอยู่นะเพิ่งเข้าไปดูข้างในไม่ได้นะคะจริงเพิ่งอยากไปดูนะพาเพื่อนๆมาดูว่าเขาก่อสร้างกันไปถึงไหนแล้วยังไงบ้างแต่ตอนนี้เขามีรถเคนมาวางเตรียมรอเข้าใจว่าน่าจะเตรียมดินนะคะหมายว่าทำพื้นฐานก่อนแล้วเนาะทำรากฐานก่อนเขาสร้างเสร็จจะเป็นประมาณนี้นะคะบริษัทเนี้ยใช้ของดีนะเพิ่งไปดูมาหลายดิสเพย์แล้วดูมาหลายโครงการหลายห้องละโอเคอยู่อันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบัสนะคะทั้งสองฝั่งเลยเป็นบัสอันนี้จะใกล้เลาฮิลช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะนั่งไปแค่1ป้ายอะค่ะแล้วนี่คุณเห็น M มั้ย M ก็คือเมโทรคือรถเมโทรวิ่งตรงสายด่วนไปลงเซ็นทรัลเซ็นทรัลก็เดินปั๊บก็คือเข้าไทยทาวน์ได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องไปคือต้องขอตัวไปแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเพิ่นจะต้องไปที่อื่นต่อแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะไลฟ์หน้าเพิ่นจะพาไป